คณะทูตจาก6ประเทศสหภาพยุโรปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามโครงการปลูกกาแฟอยู่แขวงภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อจะส่งเสริมการซื้อกาแฟที่มีคุณภาพจากลาวให้หลายขึ้นคณะทูตจาก6ประเทศยุโรปซึ่งนำโดยท่านนางอีนามาจูลิโอนิเต้เอกอัครทูตสหภาพยุโรปประจำลาวพร้อมด้วยคณะมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแผนการและการลงทุนกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเข้าร่วมซึ่งการเยี่ยมยามเริ่มจากเมืองคูนแขวงเสียงขวงโดยได้มีการเยี่ยมยามศูนย์เฮียนฮู้กาแฟอยู่บ้านเพียงที่ได้รับการต้อนรับจากท่านสมสมรภาริจันทร์ห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและป่าไม้แขวงเสียงขวงจุดประสงค์ของการเยี่ยมยามโครงการที่ได้รับทุนจากครูร่วมงานทีมสหภาพยุโรปในลาวในแขนงการกาแฟซึ่งเป็นบุริมสิทธิ์ของยุทธศาสตร์ของทีมยุโรปซึ่งแขวงเสียงขวงมีโครงการบริการและส่งเสริมกสิกรรมรอบด้านเขตชนบทอยู่ที่สูงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นับแต่ปี2016ถึงปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมทางด้านเทคนิคการปรุงแต่งการบริบัติสวนและซอกผูประกอบการมาเก็บซื้อนี่ครับพระเจ้าก็มีโอกาสดีเนาะที่ได้ต้อนรับทูต EU และบรรดาประเทศยุโรปจำนวน 4-5 ประเทศพร้อมด้วยคณะและทีมงานจากศูนย์กลางที่ได้มาเยี่ยมยามแข่งเสียงขวงก็คือมาเยี่ยมยามสวนปลูกกาแฟอยู่ในเมืองคูนแข่งเสียงขวงแข่งเสียงขวงเป็นแข่งหนึ่งที่มีสภาพภูมิอากาศที่ว่ามีความเย็นและมีความสูงเนาะติดพันกับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมฮั่นกาแฟนี่ก็แม่นเป็นพืชหนึ่งเนาะที่พวกเราได้อิงใส่ท่าแห้งของแข่งเนี่ยถือว่าอยู่ในแข่งเสียงขวงนี่6เมืองนี่สามารถปลูกกาแฟได้ก็มีหน้าที่ประมาณอยู่300กว่าประมาณ300กว่าเฮกตาร์ซึ่งว่าปัจจุบันนี้กำลังเริ่มให้หมากเนาะเริ่มให้หมากแล้วและในปี2021พวกเขาก็ได้ส่งกาแฟของพวกเขานี้เนาะไปประกวดการแข่งขันอยู่ในเมืองมิลานอิตาลีก็เห็นว่าคะแนนการให้คะแนนของกาแฟนี้มันกลาย80คะแนนขึ้นเหมือในต่อ100แสดงว่ากาแฟบ้านเฮานี้เนาะเป็นกาแฟพิเศษนอกจากสั้นในนามคะแนนการกสิกรรมนี้พวกเขาก็ที่ว่ามีความภูมิใจที่สุดเนาะที่ว่าพื้นที่ของแข่งเสียงขวงพวกเขานี่สามารถปลูกกาแฟที่มีคุณภาพนี้ได้เริ่มเฮ็ดกาแฟนี่มาแต่แม่น2015ขึ้นมาเนาะเริ่มปลูกมาแล้วมาฮอด2000มาสร้างเครือข่ายแม่น2021นี่มาเนาะสร้างตัวนี้แล้วก็จะเฮ็ดเป็นกลุ่มเลยผ่านมาแล้วแม่นมีสมาชิกกลุ่มฮั่นแล้วแม่นมีอยู่6บ้านแล้วก็มีอยู่64ครอบครัวแต่ละมื้อนี่อันถ้าว่ากาแฟแดงแล้วก็พากันไปเก็บกาแฟมาสีแล้วก็มาหมักในอ่างแล้วก็มันเป็นล้างแล้วก็ล้างไปตากแดดตากแดดแล้วก็ให้มันแห้งเลยค่ะก็แทะเครื่องมาแทะนี่แทะได้แล้วก็มาซื้อเป่าเก็บเมียนถ้าอันทางโครงการเพิ่นต้องการเอาเท่าเลยแล้วค่ะก็4ส่งจากนั้นคณะทูตจากสหภาพยุโรปยังได้เยี่ยมยามโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการค้าให้แก่แขนงกาแฟลาวภาคเหนือโดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศฝรั่งส่วนสหภาพยุโรปก็จะได้ร่วมกันให้ทุนเพื่อสนับสนุนโครงการภายใต้ของเขตการร่วมมือของทีมยุโรปและลาวจุดประสงค์ของโครงการสนับสนุนแขนงกาแฟลาวที่ติดพันกับการผลิตกาแฟคุณภาพสามารถตอบโต้ต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเป็นที่ยอมรับของตลาดภาคพื้นและสากลโดยรูปแบบคุ้มครองที่ล้มศูนย์และมีประสิทธิผลพวกเราได้มาหับซื้อกาแฟอยู่เสียงขวงได้ทั้งหมดประมาณ7ปีเริ่มแต่ปี2014มาถึงปัจจุบันพวกเราได้เฮ็ดเวียกกับรัฐบาลกับโครงการต่างๆและกับชาวบ้านร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจกาแฟเสียงขวงพวกเราได้ตั้งศูนย์ยูกาแฟอยู่ที่เสียงขวงอยู่ที่เมืองคูนหลักๆนี่เรามี3 process คือ process natural หรือว่า dry process หรือว่าเราเอิ้นว่าธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยตักเป็นหน่วยเรามี honey process ที่ว่าเฮาสิออกมาแล้วก็ตากแล้วก็มี wash process วิธีล้างที่ว่าเฮาเอา
เม็ดกาแฟมาล้างน้ำนะทั้ง3 process นี้เฮาก็เฮ็ดเป็นเอกลักษณ์ของพวกเฮาเองแล้วก็ขายทั้งภายในและต่างประเทศด้วยการยับยั้งครั้งนี้ก็แม่นเพื่อยั่งยืนถึงความมุ่งมั่นอันเข้มแข็งของทีมเอโรปต่อกับการเฮ็ดเวียกร่วมกันภายใต้ขอบการเฮ็ดเวียกของยุทธศาสตร์ของทีมเอโรปต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศกปี2021ถึงปี2025